ตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่ม 40 นาทีแล้วกำลังจะเดินไปที่ Fisherman Bastion เพื่อที่จะถ่ายวิวตอนกลางคืนแล้วสะพานตรงนั้นนะมีคนไปนั่งเต็มเลยอ่ะสงสัยจะรอให้มันแบบเปิดไฟมืดแล้วก็ดูวิวไงนี่คือประมาณกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งจะมืดช้ามากน่าจะมืดตอน3 ทุ่มกว่าเนาะ3 ทุ่มครึ่งได้มั้งเฮ้ยช่วงพีคเลยพีคคือมืดช้าที่สุดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนั้นกันบูดาแคสเซิลตรงนี้เปิดประตูล่อเราอยู่เข้าได้ไหมเขียนว่าอะไรอ่ะ Staircase to Foundry Courtyard แสดงว่าไม่เสียตังค์โอ้โหถ้าขึ้นไปถึงบนสุดนี่ประตูปิดนี่คือให้ตัวส่งตัวแทนไปก่อนไหมยืนตรงนี้นะแล้วก็มองขึ้นไปบนเนี้ยถ่ายรูปบนเนี้ยสวยสวยนี่มีระเบียงด้วยโอ้ระเบียงคิงยืนอยู่บนระเบียงมีประชาชนมาเฝ้าไม่มีใครสนใจเลย แต่เขาก็เปิดไฟทิ้งไว้ให้เราเดินเนาะ3 ทุ่มแล้วไม่มีทีท่าว่าจะเย็นเลยสักทีออกมาเจอครับแล้วเขาขึ้นมายังไงกันนี่ไงคนเขาเดินขึ้นมาจากทางนี้มันเป็นคอร์ดยาร์ดอ่ะโอ้นั่นไงเขาเปิดไฟแล้วสวยเอ้ยเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปดีกว่าตรงนี้เป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่เนี่ยมันมีลิฟต์ไม่ใช่หรออ้าวเดินขึ้นอยู่ดีเหรอโอ้ยแต่คนเยอะอ่ะเดินขึ้นไปก็ได้มั้งขึ้นตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยลิฟต์มันปิดเห็นปะบันไดไปไหนเนี่ยศาสตร์ที่บันไดเยอะจริงๆอ้าวกันมากันซ้ายขวาซ้ายเหมือนแถวนี้แหละที่มาเข้าครั้งที่แล้วมิวเซียมเออขึ้นยังไงวะเห็นไหมคือสลิปเนี่ยมันก็ไปโผล่ไอ้ดำๆข้างบนนั่นโอ้ก็เห็นคนเหาะรอเพียบเลยอ่ะขึ้นลิฟต์นั้นแล้วก็ไปโผล่ตรงนั้นเลยขึ้นนี่ไงมีเห็นคนเพราะว่าเขามีที่กั้นก่อนถึงปั้นอ๋อเขากั้นทำไมอ่ะเขากั้นเฉพาะกลางคืนหรือว่าเขากั้นตอนกลางวันด้วยอ่ะที่ว่าเขาน่าจะกั้นเฉพาะตอนกลางวันอุ๊ยเดี๋ยววันนั้นไม่มีกระจกนี่นะวันนั้นไม่มีกระจกแสดงว่าเขาเห็นเราปีนใช่มั้ยแสดงว่าวันนั้นมากั้นใช่มั้ยวันนั้นเราโชคดีเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีกระจกนี้กั้นเลยแล้วแถมยังเขาอาจจะเห็นเราปีนไงเขาก็เลยแบบเฮ้ยกั้นเลยดีกว่าใครขึ้นฟูนิคูล่ามาก็จะมาโผล่ตรงนี้ด้านหน้าปราสาทด้านข้างอ่ะเออใช่ด้านข้าง 8:00 ถึง 4:00 4,000 ไปกับถ้าใครสงสัยว่าตอนกลางคืนน่ากลัวไหมเฉพาะที่เที่ยวตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าคนเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินกันไม่ขาดสายเลยบางคนก็มานั่งดูวิวจับจองพื้นที่ดูไฟส่วนตัวจีถือว่าถ้ามาคนเดียวนะก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ก็ระวังตัวตามปกตินั่นแหละไม่เปลี่ยวเขาจะเปิดไฟประมาณ3 ทุ่มอ่ะตอนนี้3:18แล้วคนรอรถเมล์เพียบไม่ต้องกลัวเหงาเลยอ่ะเปิดไฟแล้วสวยเลยอ่ะ Fisherman Bastion นะหลัง3 ทุ่มเขาจะให้ขึ้นฟรีล่ะก่อน9 โมงกับหลัง3 ทุ่มเข้าฟรียังไงที่ขายตั๋วไม่มีพนักงานที่ขายตั๋วปิดแล้วแหมคนเขาก็ชอบของฟรีกันเหมือนกันนะปกติจะมีคนยืนอยู่นะนี่ไงมีที่กั้นที่ไม่กั้นแล้วเราไม่ได้แหกกฎนะคือเขาเขียนไว้ในเว็บจริงๆว่าหลัง3 ทุ่มอ่ะเข้าได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ก่อน9 โมงต
ตอนแรกที่ก็คิดว่าโอ้เรามา3ทุ่มหลัง3ทุ่มดีกว่าเนื้อคนจะได้น้อยๆ อ๋อมีคนคิดเหมือนกันเลยแฮะมาเช้าอุ๊ยอะไรอ่ะเขาบินอะไรกันอ่ะโดนเหรออะไรไม่รู้ว่าบินกันว่อนเลยอ่ะ UFO หรือเปล่าน่าจะเป็นโดรนนะโหยคนเพียบเลยอ่ะโหยวิวข้างบนนี้ก็สวยนะขึ้นมาบนนี้แล้วก็มองเห็นวิวแบบนี้โอ้โหโอ้โหวิวข้างบนนี้สวยเนาะใครจ่ายเงินก็คุ้มนะที่ว่านะคนที่เสียเงินขึ้นมาก็จะขึ้นมาทางนี้แล้วก็เจออันนี้แล้วก็ Matthias Church ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีทางเดินตรงไปแล้วก็จะเจอทาวเวอร์แบบนี้จุดที่ถ่ายรูปสวยเนี่ยตรงเนี้ยสวยมากในกล้องจี้อาจจะไม่สวยนะเพราะว่ามันถ่ายตอนกลางคืนไม่ค่อยได้แล้วก็เจอทาวเวอร์ตรงนี้คนก็จะไปถ่ายรูปกับตรงหน้าต่างตรงนั้นน่ะก็สวยตอนกลางวันก็สวยนะที่ว่านะกลางคืนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วต้องมีกล้องดีๆหน่อยแล้วก็ตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงแล้วก็หันมาทางนี้ก็เจอพาเลเมนต์ก็สวยมีจุดถ่ายรูปเยอะมากข้างบนใครที่ชอบถ่ายรูปอ่ะถ้าจ่ายเงินก็ที่ว่าก็คุ้มอยู่นะตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่หนึ่งเป็นแบบแนวหน้าต่างอ่ะเนี่ยเห็นปะสวยนะใครถ่ายรูปเก่งๆอ่ะแล้วก็หันมาทางนี้ก็จะเจอแบบนี้โอ้โหสวยมากจุดถ่ายรูปที่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เสียเงินขึ้นมาก็ตรงนี้ตรงหน้าต่างตรงนี้จะสวยมากๆเดี๋ยวลงไปดูกันตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ก็เป็นทางลงก็จบแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะจุดนั่งดูคนยามอ่ะเหรออะไรนะจุดชมพู่คนไงจุดชมพู่ดูดิคนยืนต่อคิวอะไรรู้ป่ะจุดถ่ายรูปที่จีบอกอ่ะเป็นหน้าต่างอ่ะตอนกลางคืนก็คนเยอะไม่แพ้ตอนกลางวันเลยนะตรงนี้ก็คือทางลงจบแล้วสำหรับคนที่เสียเงินนะถ้าเราเสียเงินเราคงอยู่สักชั่วโมงนี่ขนาดไม่เสียเงินยังถือนานขนาดนี้นี่ก็คือทางออกตรงเนี้ยจุดถ่ายรูปยอดฮิตมากเพราะว่าหน้าต่างมันสวยอะเนาะมันตรงกับรัฐสภาพอดีใช่ตรงนั้นอะตรงกว่าเออเนี่ยตรงนี้ตรงกว่าเนี่ยเห็นว่ามีคนยืนรอถ่ายรูปเต็มเลยนี่ไงตรงเนี้ยแล้วนี่คือเป็นทัวร์เหรอยืนจับถ่ายรูปทุกคนรูปจะเหมือนกันใช่ไหมจุดเดียวกันมาต่อกันทั้งทัวร์ตรงนี้เป็นร้านอาหารถ้าไม่ได้ใช้บริการก็ขึ้นไม่ได้นะร้านอาหารตอนกลางคืนเขาก็เปิดนะโอ้ยดูนกเดี๋ยวบินกันว่อนเลยอ่ะที่บินว่อนๆอยู่นี้ไม่ใช่โดรนนะเป็นนกนะไม่ใช่หิ่งห้อยด้วยนะแต่ไฟมันส่องขึ้นข้างบนไงมันก็เลยแบบโดนนกสวยเนาะโอ้ยอย่างกับหิ่งห้อยเนี่ยนกไม่ยอมหลับยอมนอนเออทำไมนกมันไม่นอนอ่ะมันดึกแล้วไม่ใช่หรอเออตอนกลางวันไม่เห็นบินว่อนหรือว่ามันเห็นแสงหรือเปล่ามันก็เลยบินอ๋อบินชมแสงเหรอเออเหมือนหิ่งห้อยเอ้ยเหมือนพวกแมงเม่าไงอันนี้คือเล่าให้ฟังเล่นๆนะไม่ได้จะว่าอะไรเขาหรอกแต่ถ้าเป็นออฟเนี่ยนะฟิชเชอร์แมนบัชชันเนี่ยออฟจะไม่ให้ร้านอาหารพวกนี้เช่าหรอกออฟจะเก็บทุกคนสักคนละแค่500หรือ 1,000 โฟลินก็คือประมาณ 50-100 บาทแต่ได้เข้าทุกคนคือฟิชเชอร์แมนเนี่ยมันจะมีอยู่2ชั้นก็คือชั้น1กับชั้นลอยข้างบนใช่ไหมซึ่งถ้าเรามาตอนกลางวันเนี่ยจุดที่เราจะได้มาชะงกถ่ายรูปเนี่ยมีแค่ตรงนี้ระเบียงที่เป็นซี่ๆกับตรงเนี้ยระเบียงใหญ่ตรงเนี้ยอยู่แค่ตรงกลางตรงนี้เท่านั้นที่เหลือเราจะขึ้นไม่ได้เลยก็คือมันจะมีพื้นที่ชั้น1กับพื้นที่ระเบียงข้างบนซึ่งจะเป็นทางปีกหนึ่งก็คือชั้น1เป็นร้านอาหารแล้วก็ชั้นระเบียงข้างบนก็คือต้องเสียค่าเข้าประมาณ2เกือบ 3,000 ส่วนอีกปีกหนึ่งคือร้านอาหารหมดเลยถามว่าค่าเช่าร้านอาหารเนี่ยมันจะได้เดือนนึงสักเท่าไหร่กันเที่ยวถ้านักท่องเที่ยวมาเยอะนะงั้นแล้วเปลี่ยนเป็นเก็บ500ถึง 1,000 ต่อคนเนี่ยซึ่งถูกๆเนี่ยแต่ได้เข้าหมดเลยชั้น1นี่คือ
ต่อให้เสียตังค์อ่ะชั้นหนึ่งก็ไม่ได้เดินเพราะว่าเป็นประตูกระจกเป็นร้านอาหารหมดเลยคือระหว่างค่าเช่ากับเก็บค่าขึ้นทุกคนเก็บค่าขึ้นทุกคนน่าจะได้มากกว่าการเก็บค่าเช่าจากร้านอาหารโอ้ยตรงนี้มีสะพานสีชมพูด้วยล่ะว้าวเปลี่ยนสีนี่สมัยนี้เขาต้องเปลี่ยนอะไรสีนี่พอดีว่ามาทางซิกแซกมันก็เลยแบบเปรี่ยวๆหน่อยถ้าใครจะมาคนเดียวหรือว่าไม่อยากเปรี่ยวก็เดินตามคนอื่นเข้าไปหรือไม่ก็ลงทางที่มีคนเยอะๆอ่ะก็ได้ไม่เป็นไรแต่ที่มาทางที่มันลัดหน่อยมันก็เลยแบบเปรี่ยวๆมีคนโฮมเลสอะไรอย่างเงี้ยบ้างเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปตรงนี้เพื่อที่จะชมรัฐสภาโอ้โหคนเพียบตรงนี้จะมีคนมาจับจองจุดชมวิวตึมเลยจุดชมวิวตรงนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดเลยนะตอนแรกกะว่าจะเดินไปที่สะพานตรงนั้นเผอิญว่า 4:45 แล้วก็เลยกลับบ้านดีกว่าหิวห่วงจะขึ้นรถรางของเราขึ้นสาย19แต่ว่า19ที่กำลังกระพริบอยู่ตรงเนี้ยลูกศรไปทางซ้ายก็คือคันนี้ที่กำลังออกแต่ของเราอีก7นาทีมาแล้วสาย19ครั้งแรกและครั้งเดียวเลยครั้งแรกและครั้งเดียวที่ได้ขึ้นรถรางดีมีคอมเมนต์บอกว่าอยากขึ้นรถรางแบบเก่าใครอยากอ่ะหมายถึงว่าคนที่คอมเมนต์อ่ะมันดูขลังดีคนที่นี่เขาก็กลับบ้านดึกกันอยู่เหมือนกันนะอันนี้ห้าทุ่มแล้วนะคนยังเยอะอยู่เลยก็มีทั้งโชคดีและโชคร้ายที่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับรถรางโชคดีก็คือก็เดินไม่ค่อยไกลเท่าไหร่โชคร้ายก็คืออะไรรู้ป่ะเสียงดังตลอดเลยเวลารถรางมาเนี่ยอย่างกับเครื่องบินเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ถือว่าเปลี่ยวไหมก็มีไฟตลอดนะแต่ว่าคนไร้บ้านน่ะน้อยกว่าเมื่อ8ปีก่อนที่เรามาเนาะเมื่อก่อนที่เรามาน่ะโอ้โหนอนเรียงกันแบบทุกสถานีเลยอ่ะมีคนเดินอยู่เรื่อยๆนะออฟแนะนำให้คนออกมากลางคืนไหมที่บูดาเปสต์เนี่ยคุ้มไหมที่จะออกไปดูแสงไฟตอนกลางคืนก็คุ้มเพราะมันก็เป็นเมืองที่แหล่งท่องเที่ยวสว่างไปแทบจะทุกที่เลยแถมยังมีการขนส่งแทบจะทุกมุมก็โอเคออกได้ออกได้ก็ถือว่าคุ้มนะที่ว่าแล้วคนส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้บ้านหรือโรงแรมอยู่นอกเมืองหรอกก็คงอยู่ในเมืองนั่นแหละเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็ใกล้ๆกันด้วยไงใช่แล้วก็แต่ละที่ก็จะมีนักท่องเที่ยวอยู่เรื่อยๆนักท่องเที่ยวเยอะมากที่เนี่ยถึงบ้านแล้ว